สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเหรียญกระสาบที่ลึก1บาทนะครับองค์การอนามัยโลกครบ25ปีพ.ศ. 2516นะครับก็เป็นเหรียญนี้นะครับ WHO นะครับนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วติดตามรับชมได้เลยครับทางนี้เลยเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก1บาทองค์การอนามัยโลกครบ25ปีพ.ศ. 2516นะครับรายละเอียดของเหรียญรุ่นเนี้ยก็ผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกมีอายุครบ25ปีก็เลยจัดทำเหรียญกษัตริย์นิกเกิลราคา1บาทขึ้นนะครับออกใช้เป็นที่ระลึกในวันที่27เมษายนพ.ศ. 2516นะครับเหรียญชนิดนี้ก็ประกาศใช้วันที่27เมษายน2516มีเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของเหรียญก็ประมาณ 7.5 กรัมเป็นชนิดคิวโปรนิกเกิลนะครับก็เป็นเหรียญกลมขอบเป็นเฟืองนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่1ล้านเหรียญ นะครับก็ยังมีให้พบเห็นอยู่ทั่วๆไปนะครับก็ยังเป็นเหรียญหนึ่งที่แนะนำเจอก็สะสมได้นะครับซื้อขายก็เหรียญนี้ผมซื้อมาในเกณฑ์100บาทนะครับในปัจจุบันนะผมเหรียญเนี่ยผมซื้อมาไม่นานนี้เองนะครับใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วของเดิมผมมีสภาพเก่านะครับนะครับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับตอนต่อไปก็ขอนำเสนอเหรียญกษาบที่ระลึก1บาทการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่8นะครับปีพ.ศ. 2518รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนต่อไปก็จะเป็นเหรียญกษาบที่ลึก1บาทการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่8นะครับปี2018นะครับกีฬาแหลมทองก็คือกีฬา4เกมนั่นแหละนะครับในปัจจุบันนะครับรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับจะแนะนำการสะสมเหรียญกษาบนะครับผมเองนั้นสะสมมายาวนานเลยนะครับมาหยุดในช่วงหลังปี2530นะครับ30 31 32เนี่ยไม่ค่อยได้สะสมละจะเก็บเฉพาะอะไรที่เป็นรุ่นแรกๆเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นไม่ได้เก็บอีกเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเนี่ยผลิตง่ายขึ้นนะครับและหาไม่ยากนะครับอยากได้แล้วก็ค่อยไปซื้อเอานะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าทรงคุณค่าที่สุดคือเหรียญที่ตัวเองที่เคยใช้ในอดีตนะครับก็อยากจะแนะนำว่าอยากเป็นนักสะสมมือใหม่เนี่ยเก็บเหรียญที่แท้แล้วดูง่ายๆแท้แล้วรู้ประวัติง่ายๆว่าเฮ้ยเหรียญเนี้ยแท้แน่นะครับไม่มีคนทำปลอมนะฮะก็ศึกษาไว้นะครับมันดูตามเพจตามหนังสือผมมีหนังสือเยอะนะครับผมอ่านจากหนังสือมากกว่าที่จะดูในตามเว็บเพจนะหนังสือผมเยอะนะครับเป็นหนังสือเก่าๆนะครับเขาก็จะแนะนำเกี่ยวกับการสะสมเหรียญกษัตริย์โบราณนะครับไม่มีใครเกิดทันนะแต่ว่าเราก็ใช้วิชาการในการศึกษานะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเงินอดีตหายากเงินปัจจุบันหายากกว่านะครับติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับhomeland.chonburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com